ในวันนี้ชาวจังหวัดเชียงรายนะครับก็พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญครั้งใหญ่อีกครั้งนั่นก็คืองานบรรพชาอุปสมบททีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับพิธีบรรพชาอุปสมบทนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี่นำโดยโค้ชเอกพลจันทวงศ์ที่วัดพระธาตุดอยตุงมีพิธีตั้งแต่ในช่วงเช้าเริ่มจากการตั้งขบวนแห่ตามธรรมเนียมประเพณีล้านนาโดยด้านหน้าขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดิษฐราชให้พระยาวรางกูลนำหน้าต่อด้วยเจ้าหน้าที่นำขบวนธงชาติธงเสมาธรรมจักรตุงและเครื่องสักการะตามด้วยขบวนอัญเชิญผ้าไตรมีนายประจนประสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนพร้อมด้วยนางวลีพรกุนันท์ภรรยาของนาวาตรีสมานพร้อมด้วยญาติของนาคจากนั้นตามด้วยขบวนนาคทั้ง12นาคซึ่งขบวนแห่เริ่มจากวัดน้อยพระธาตุดอยตุงไปยังพระธาตุดอยตุงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรหลังจากที่ขบวนเดินทางมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถวายความเคารพและเปิดกรวยดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ก่อนที่นาคทั้ง12นาคจะทำพิธีจุดธูปเทียนวางพวงมาลัยหน้ารูปนาวาตรีสมานกุนันหลังจากนั้นนาคทำพิธีกราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้บริหารทีมหมูป่าทีมท็อกอะคาเดมี่รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้ร่วมในพิธีตามด้วยพิธีมอบผ้าไตร12ชุดซึ่งนาคทั้ง12ก็ได้เดินเข้าสู่อุโบสถวัดพระธาตุดอยตุงเพื่อรับการบรรพชาสามเณร11รูปและอุปสมบทเป็นพระสงฆ์1รูปโดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์เจ้าคณะอำเภอแม่สายเป็นพระอุปัชฌาย์โดยจะให้สามเณรและพระที่บวชใหม่จำวัดที่วัดพระธาตุดอยตุงเป็นเวลา1คืนจากนั้นในวันพรุ่งนี้วันที่26กรกฎาคมก็จะไปจำวัดที่วัดพระธาตุดอยเวาเพื่อศึกษาธรรมะและทำกิจของสงฆ์ต่อไปทุกคนก็เชื่อนะครับว่าการบวชครั้งนี้จะทำให้ทีมหมูป่ามีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตหลังจากที่ลาสิกขาบทออกมาก็จะสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้อย่างมีสติและก็มีสมาธิในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไปครับและทั้งหมดก็คือบรรยากาศล่าสุดจากบริเวณวัดพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายเชียงรายครับ